LT Vision แล้วไทย News สบายดีพบกับผมแจ็คกี้ LT Vision กันอีกแล้วนะครับคืนออกพรรษาโคมไฟพรางสว่างจากใต้สู่เหนือควันหลงจากสีสันวันออกพรรษานะครับในวันปวารณาชาวลาวทั่วประเทศเลยนะครับพร้อมใจกันเนี่ยใต้โคมไฟใต้ประทีปได้ประดับไฟตามวัดวาอารามและบ้านเรือนต่างๆอย่างสวยงามเลยนะครับไม่มีเทศกาลลอยกระทงนะครับเหมือนที่ประเทศไทยแต่จะไหลเรือไฟหรือว่าลอยกระทงนะในคืนออกพรรษาในภาพชุดนี้นะครับเริ่มจากการจุดใต้จุดไฟแบบดั้งเดิมเลยนะที่พระธาตุสามปางเมืองสุขุมาแขวงจำปาสักส่วนภาพการจุดโคมไฟเป็นรูปดาวนะครับรูปต่างๆนั่นเนี่ยอยู่ในวัดเชียงม่วนนครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาเนี่ยนครหลวงพระบางจะมีการไหลเรือไฟโคกบนถนนด้านหน้าพระราชวังเก่าแล้วก็ไหลเรือไฟไปตามแม่น้ำโขงที่บริเวณท่าน้ำวัดเชียงทองก็เป็นภาพที่งดงามมากนะครับได้สืบสานประเพณีชาวลาวของเรามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเรายังอนุรักษ์วัฒนธรรมของเราไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเลยนะครับพบกันใหม่ในมื้อหน้ากับ LT Vision ถามข่าวลาวไทยโปรดกดติดตาม LT Vision ถามข่าวลาวไทย